ช่วง Showbiz Around the World Showbiz Around the World วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาพยนตร์เรื่อง The Apology ภาพยนตร์สารคดีจากประเทศแคนาดาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตปัจจุบันของคุณยาย3คนจากเกาหลีใต้จีนและฟิลิปปินส์ผู้เคยเป็นนางบำเรอมาก่อนโดยนางบำเรอเป็นคำที่ใช้เรียกสตรีกว่า 200,000 คนที่ถูกทหารในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นบังคับเอามาเป็นทาสกามารมณ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2สารคดีถ่ายทอดความยากลำบากความอับอายการนิ่งเงียบและความทรงจำที่เริ่มสูญหายไปพร้อมกับการฉายภาพความไม่ย่อท้อของหญิงชราสามคนนี้ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลญี่ปุ่นสิ่งที่ทำให้ผู้กำกับหญิงทิฟฟานี่ฉางสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากในระหว่างที่เธอสังเกตการต่อสู้ของเหล่าคุณยายและความยากลำบากในการเล่าเรื่องอดีตของแต่ละคนก็พลันให้เธอนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความอับอายและการถูกทำให้เงียบของตัวเธอเองเธอสงสัยว่ามนุษย์คนหนึ่งมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรหลังจากต้องพรากจากครอบครัวขณะอายุยังน้อยและถูกดึงเข้าสู่โลกของทาสกามารมณ์หลายต่อหลายปีเธอต้องการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่สำหรับเหล่าคุณยายเท่านั้นแต่สำหรับพวกเราทุกคนเธอรู้สึกมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพราะสตรีผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการประจักษ์พยานสำหรับชีวิตของพวกเธอดังนั้นเมื่อถึงวันที่เหล่าคุณยายจากไปความจริงจะได้ไม่สูญหายไปด้วยเธออยากทำภาพยนตร์ที่ให้เกียรติวีรสตรีหญิงเหล่านี้สำหรับความกล้าหาญในการแบ่งปันเรื่องราวให้โลกได้รับรู้แม้ในภาพยนตร์สารคดีเธอจะให้ความสำคัญกับชีวิตในปัจจุบันของเหล่าคุณยายแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนประสบการณ์ในอดีตของพวกเธอด้วยสิ่งที่พ่วงกับทิฟฟานี่ฉางคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือการที่ผู้ชมเข้าใจความสำคัญของคำว่าขอโทษว่ามีความหมายมากมายเพียงใดต่อเหล่าคุณยายและพวกเราทุกคนพวกเธอสู้เพื่อความยุติธรรมและปูเส้นทางความหวังสำหรับพวกเราเพื่อที่ว่าในชีวิตของพวกเราจะไม่ต้องผจญกับสิ่งเหล่านี้อีกและยิ่งไปกว่านั้นเธออยากให้ผู้ชมได้เห็นถึงบทบาทของตนท่ามกลางชีวิตของผู้คนที่รักและตระหนักได้ว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นออกจากความโดดเดี่ยวความอับอายและความเปลี่ยวดายในการต่อสู้กับการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงได้อย่างไรสำหรับโปรเจกต์ The Apology เริ่มต้นมาจากการระดมทุนในโทรอนโตก่อนจะได้รับทุนจากแคนาดาและยังได้รับเกียรติให้ฉายเป็นภาพยนตร์เปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์ Hot Dogs Canadian International Film Festival ที่โทรอนโตก่อนจะชนะรางวัลเกี่ยวกับสารคดีโลกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานประเทศเกาหลีใต้และชนะรางวัลขวัญใจผู้ชมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคอของไอร์แลนด์ครับ